ลูกนัดมาตามนัดพร้อมเช็ค10ล้านบาทศิระอ้างดิวเงินสดพลิกเกมส่อล้มโต๊ะเดิมพันเมื่อเวลา 12:40 น.วันที่30สิงหาคมที่บ้านทรงไทยหลัก4นายธนัทธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดได้เดินทางมาพบกับนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐตามที่ได้นัดหมายกันไว้ว่าถ้านายธนัทตาบอดจริงจะจ่ายเงินสดให้1ล้านบาทโดยได้เตรียมเงินสด1ล้านบาทเอาไว้นายศิระกล่าวว่าตนรักษาคำพูดในการชวนกันทำบุญไม่ใช่การเดิมพันจะทำบุญมากหรือน้อยก็อยู่ที่ดวงตาของนายธนัทแต่ข้อตกลงที่นายธนัทท้ากลับแต่กลับนำเอาเช็คจำนวน10ล้านบาททั้งที่ท้าว่าจะวางด้วยเงินสด10ล้านบาทตนไม่ใช่เพื่อนเล่นของนายธนัททำแบบนี้ทำให้เสียเวลาทำงานตนไม่ขอรับเช็คแบบนี้เพราะมีราคาเพียงแค่10บาทในการซื้อสมุดเช็คจากนั้นนายศิระได้เดินทางออกจากบ้านทรงไทยไปทันทีด้านนายธนัทกล่าวว่าต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลาและเสียอารมณ์ไม่ได้มีเจตนาทำให้นายศิระโกรธส่วนตัวตกใจนิดนึงเพราะเวลาคุยโทรศัพท์กันนายศิระถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่วันนี้ที่เสียเวลาเพราะต้องไปทำเรื่องที่ธนาคารจึงมาถึงล่าช้าแต่หากต้องการเงินสดคงต้องขอเวลาเนื่องจากต้องยกย้ายทรัพย์สินทั้งกองทุนและหุ้นผมยังขอยืนยันว่าใบรับรองแพทย์เป็นของจริงตาบอดจริงไม่ได้โกหกใครส่วนที่เขียนระบุอาการที่สั้นถือเป็นคำที่ใช้สากลทั่วโลกส่วนการอภิปรายยาวๆตนจะนำไปใช้ยื่นฟ้องอีกครั้งหนึ่งผมขอยืนยันว่ายังสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้แน่นอนแต่ตอนนี้คงต้องขึ้นอยู่กับท่านศิระว่ายังต้องการให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนอีกหรือไม่ส่วนเงิน10ล้านบาทขนหน้าแข้งร่วงครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีจ่ายรถที่ขับมามูลค่าก็เกินกว่า10ล้านบาทแล้วนายธนัทกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนท้ายในการแถลงข่าวนายธนัทได้ฉีกเช็คเงินสดดังกล่าวทิ้งเนื่องจากนายศิระไม่ยอมรับเช็คดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าเช็คดังกล่าวสามารถขึ้นเงินได้ทันทีหากจะให้เซ็นให้ใหม่ยังไงก็ได้เพราะเป็นแค่เอกสารเบิกเงินจากธนาคารเท่านั้นหากขึ้นเงินไม่ได้เช็คเด้งก็กลายเป็นคดีความได้ด้วยเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์